ามหาเจ้ากระทิงน่าสนใจซะเหลือเกินเขาขายแบบไม่มีประตูเว้ยเฮ้ยนี่นี่นี่Lamborghini Urus Performante ใจผมจะหลุดแล้วเนี่ยแบบอดใจไม่ได้แล้วอะเท่าไหร่นะเขาเริ่มต้นเท่าไหร่นะ25.4 ล้าน25.4 ล้านมันบอกเอาที่ไหนอะไอ้นี่บอกเอาที่ไหนจอดไม่ใช่เอาที่ไหนมาซื้อเขาไอ้เอ้ยเมื่อกี้บอกว่าจะไปดูเบนเล่เราอยากดูเบนเล่ตัวนี้เท่าไหร่พี่มันเริ่มต้น13 ล้านเฮ้ยเจ๋งอะโอ้โหสมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีถ้าแท้นะครับผมบอกให้เลยพลึบเราคนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีคนคลองสุดแดนถ้าทุกองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมผมมีราคารับซื้อให้คนบางแค่นทองเราจะไปตามหาเจ้ากระทิงเขาบอกว่ามาใหม่เราก็อยากรู้มันโดดเด่นขนาดไหน Lamborghini Urus เขาบอกว่ามันโดดเด่นมากผมก็เลยอยากจะไปดูดูอย่างเดียวไม่รู้จะโดนหรือเปล่ามันเป็น SUV Super Car ไปเดี๋ยวไปดูกันไปโชว์เข้าทางเลยตามหาเจ้ากระทิงแม่น่าสนใจซะเหลือเกินวันนี้วันแรกนะเนี่ยผมมาเลยเนี่ยวันแรกเลยวันนี้ผมมาวันแรกเลยเฮ้ยคนเยอะนะดูท่าทางคนเยอะนะโอ้นี่สายมอเตอร์ไซค์ด้วยมีสายบิ๊กไบค์ด้วยเจอแล้วพี่เดี๋ยวเจอใครกำลังหาแล้วอูรุสอยู่ไหนเนี่ยไอ้ลำโบอูรุสอยู่ไหนเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่นี้เหรอเดี๋ยวมาเขาขายแบบไม่มีประตูเว้ยเฮ้ยพี่มาต้องโดนตัวนี้พี่รับแมนนี่เปิดตู้ข้าวพี่นี่ไปดูออดี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นดูออดี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นไปเฮ้ยดูดิผมไม่ได้ลิมุกออดี้ทำขึ้นมาออดี้ไทยแลนด์ออดี้เยอรมันครับออดี้เยอรมันทำอันนี้ขึ้นมาใช่ครับเฮ้ยผมไม่ได้มุกบอกให้นะถ้าอยากแรงนะแล้วราคาแบบธรรมดานะไอเอสแล้วอยากจะร่วมกิจกรรมอีกก็สามารถมาพบกันใหม่ได้ในวันนี่Lamborghini Urus Performante ใจผมจะหลุดแล้วเนี่ยแบบอดใจไม่ได้แล้วอ่ะมันแบบรู้สึกได้เลยอ่ะมันมีพลังงานบางอย่างอ่ะเท่าไหร่นะเขาเริ่มต้นเท่าไหร่นะ25.4 ล้าน25.4 ล้านมันบอกว่าเอาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวอัลฟ่าเอ็กซ์ไปดูแลให้ไม่เอาที่ไหนไอ้นี่บอกเอาที่ไหนจอดไม่ใช่เอาที่ไหนมาซื้อเขาเอ้ยดูดิมันโหดอ่ะข้างในสวยมากเลยค่ะของข้างในเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นถ้าจองรถต้องยังไงครับขั้นตอนขั้นตอนเดี๋ยวเราลองคอนฟิกตัวรถดูก่อนครับผมแล้วก็ขออนุญาตนะครับได้เลยครับโอ้โหมันได้มากเลยอ่ะ
เมื่อกี้บอกว่าจะไปดูเบลเล่เราอยากดูเบลเล่แหมทำไมเราไปนอกใจเบลเล่ได้ไงวะผมจะพูดให้คุณฟังนะผมขับรถมาทุกอย่างแล้วในความคิดผมนะผมถูกใจเบลเล่ที่สุดตัวนี้เท่าไหร่พี่เริ่มต้น13,000เฮ้ย13,000กว่าเจ๋งอ่ะโอ้โหวิ่งสุดสเปคมากอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากได้เลยได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากใครอยากออกเป็นเล่มานะมอเตอร์โชว์วันนี้วันแรกนะมาดูมาพี่คนนี้ดูแลให้บอกมากับเพจโทนบางแคเรียบร้อยเป็นหนี้อีกแล้วมันต้องเป็นหนี้มันถึงจะขยันเพื่อนเพื่อน FC ครับยังไงก็ช่วยช่วยเช่าพักผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยหนุนธุรกิจผมด้วยแล้วกันนะว่าง่ายผมก็นี่แหละเอาเงินมาทำบุญบ้างสร้างความสุขตัวเองบ้างก็ถือว่ามันยังไม่ได้ลดนะอันนี้มันอีกเกือบ3ปีนะกว่าจะได้ลดเนี่ยแต่จองไว้ก่อนมีข้อออกไหมเหมือนผมตอนผมจอง GTR ก็จองเป็นปีแล้วก็ได้ลดนะพอได้ลดมาตอนนั้นมีกำไรด้วยนี่มันเหมือนเป็นการลงทุนก็เก็บเงินรอไปเก็บเงินรอลดไว้ง่ายก็ถือว่าเดี๋ยวพอลดมาแล้วเดี๋ยวก็ปรึกษาไฟแนนซ์เอาโอเคป่ะอันนี้ก็มอเตอร์โชว์ครับก็พาเพื่อนๆมาเดินชมรถสนุกสนานเพลิดเพลินก็โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ